นี่ทุกคนบอกเลยว่าวันนี้คนรักหนังสือจะต้องกรี๊ดออกมาค่ะเพราะว่าเราจะมาคุยกันว่าด้วยเรื่องของห้องสมุดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะคะสวัสดีค่ะจาก Channel Point View ค่ะปกติแล้วเนี่ยนะคะเวลาที่เราพูดถึงยุคโบราณเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาก็คงมีห้องสมุดที่เก็บวิทยาการอะไรของเขาแหละแต่มันจะใหญ่ได้สักขนาดไหนทุกคนรู้ไหมว่าจริงๆแล้วในสมัยโบราณเนี่ยมีห้องสมุดห้องนึงที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็ใหญ่มากมีหนังสือเก็บเยอะมากนะคะแต่น่าเสียดายค่ะที่ห้องสมุดเนี้ยอยู่ไม่ถึงสมัยปัจจุบันเพราะว่ามันถูกทำลายไปเรียบร้อยแล้วนะแล้วเขาว่ากันว่าห้องสมุดเนี่ยถ้ามันยังอยู่ต่อมาเรื่อยๆเนี่ยนะคะมนุษย์เราอาจจะใช้วิทยาการความรู้ที่เก็บสะสมอยู่ในนั้นไปถึงดวงจันทร์ได้เร็วกว่าที่ยานอพอลโล11พาไปถึง700ปีเลยทีเดียวค่ะว่าแต่ห้องสมุดนี้คือห้องสมุดไหนมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนทำไมมันถึงได้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นและมันหายไปไหนวันนี้วิวเก็บรวบรวมมาเล่าให้ฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะพูดถึงห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลกในสมัยโบราณเนี่ยนะคะใครเป็นสายรักการอ่านสายชอบประวัติศาสตร์น่าจะนึกออกตั้งแต่แรกแล้วว่าวันนี้วิวจะมาพูดกับทุกคนว่าด้วยเรื่องของห้องสมุดอเล็กซานเดรียค่ะซึ่งเป็นห้องสมุดอเล็กซานเดรียสมัยโบราณด้วยนะไม่ใช่อเล็กซานเดรียทุกวันนี้ที่เราเจอได้ที่เมืองอเล็กซานเดรียอียิปต์ที่แบบวิวกำลังจะพาทุกคนไปในพาร์ทออฟทัวร์อันนั้นไม่ใช่นะแต่ห้องสมุดที่ว่าเนี่ยเป็นห้องสมุดที่หายไปแล้วนะคะแล้วก็หายไปนานมากละซึ่งแน่นอนนะคะว่าห้องสมุดเนี่ยชื่ออเล็กซานเดรียมาขนาดนี้ก็ต้องได้รับไอเดียชื่อมาจากชื่อของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชอเล็กซานเดอร์แห่งมาซิโดเนียคนที่ตีไปตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นแล้วก็ชอบเอาชื่อตัวเองไปตั้งทั่วๆนี่แหละค่ะอย่างไรก็ตามนะคะถึงเขาจะได้ชื่อมาจากพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชแต่ห้องสมุดนี้ไม่ได้สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ค่ะห้องสมุดนี้สร้างสมัยหลังกว่านั้นไปอีกค่ะคือสมัยของปโตเลมีที่1นะคะเรื่องของเรื่องก็คือตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชก็ตีเมืองนั่นตีเมืองนี้แผ่ขยายอาณาจักรไปเรื่อยๆใช่ไหมเหมือนกับที่เราเคยเล่าไปในคลิปพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชเนี่ยนะจนถึงวันนึงเนี่ยอาณาจักรมันใหญ่เกินไปแล้วประกอบกับพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชตายไปแผ่นดินที่มันใหญ่เกินไปเนี่ยเหล่าขุนพลทั้งหลายของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ก็ต่อสู้แย่งชิงอำนาจกันแล้วก็แบ่งเค้กกันคนนี้เอาตรงนั้นไปดูแลคนนี้เอาตรงนั้นไปดูแลส่วนบริเวณอียิปต์เนี่ยนะคะคนที่ได้ไปเป็นขุนพลคนสำคัญของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์เลยที่1ปกครองในราชวงศ์ปโตเลมีนะซึ่งต้องบอกว่าปโตเลมีที่1เนี่ยเขาไม่ใช่คนธรรมดานะแต่ว่าพื้นเพดั้งเดิมของเขาเป็นชาวมาซิโดเนียเป็นคนบ้านเดียวกับพระเจ้าอเล็กซานเดอร์เลยนะคะแล้วก็ยังเป็นคนที่แบบเป็นองครักษ์ใกล้ชิดที่สุดสนิทที่สุดกับพระเจ้าอเล็กซานเดอร์เลยก็ร่วมรบร่วมวางแผนร่วมอะไรกันมาตั้งแต่ต้นนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยตอนที่ปโตเลมีที่1ขึ้นปกครองอียิปต์เนี่ยก็ยังไม่ได้มาปกครองที่อเล็กซานเดรียที่อะไรค่ะแต่ว่าท่านเนี่ยขึ้นปกครองที่เมืองเมมฟิสนะคะซึ่งก็เป็นเมืองหลวงของอียิปต์สมัยนั้นที่เขาปกครองกันต่อๆมาแหละแต่อยู่ไปอยู่มาเหมือนตรงนั้นมันอียิปต์เกินไปเพราะว่าพระเจ้าปโตเลมีที่1ท่านเป็นคนกรีกดังนั้นท่านก็เลยบอกว่าเฮ้ยย้ายเมืองหลวงเถอะมาอยู่ตรงอเล็กซานเดรียดีกว่ามันอยู่ติดทะเลนะมันเป็นเมืองท่าเป็นบริเวณที่ชาวกรีกมาอาศัยอยู่รวมกันแล้วจะได้สร้างชุมชนชาวกรีกจะได้อะไรดังนั้นปโตเลมีที่1เนี่ยนะคะก็เลยย้ายศูนย์กลางการปกครองเนี่ยมาอยู่ตรงนี้แล้วหอสมุดอเล็กซานเดรียหรือห้องสมุดอเล็กซานเดรียเนี่ยคอนเซ็ปต์ของมันก็เริ่มต้นขึ้นมาตอนที่มีการย้ายอาณาจักรมาอยู่ตรงนี้นี่แหละค่ะนักประวัติศาสตร์บางคนก็ตีความนะคะบอกว่าในตอนสมัยพระเจ้าปโตเลมีที่1เนี่ยนะอาจจะมีแค่คอนเซ็ปต์ห้องสมุดหรืออาจจะมีแค่การร่างแบบแผนเอาไว้ยังไม่ได้ตั้งห้องสมุดจริงๆห้องสมุดจริงๆเนี่ยมาสร้างในยุคสมัยหลังๆแต่บางคนก็บอกว่าเขาตั้งตั้งแต่สมัยปโตเลมีแล้วแต่ใดๆก็ตามนะคะเอาเป็นว่าห้องสมุดมันก็เกิดขึ้นมาแล้วค่ะแล้วมันไม่ใช่เกิดธรรมดาแต่มันขยายขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งวิธีที่ทำให้มันขยายได้แบบนี้ก็เพราะว่าฟาโรห์แต่ละพระองค์ในราชวงศ์ปโตเลมีเนี่ยรักการอ่านค่ะคือเขามีความเป็นแบบเป็นชาวกรีกนึกออกป่ะดังนั้นวิธีแรกเลยคือเขาใช้วิธีส่งสารไปที่อาณาจักรใกล้เคียงต่างๆส่งไปบอกว่ามีหนังสืออะไรขอหน่อยขอหน่อยก็ขอมาสะสมเอาไว้แล้วยังไม่พอนะคะเขายังมีการออกกฎหมายไปอีกว่าใครก็ตามที่เดินทางมาที่อเล็กซานเดรียเนี่ยนะเอาเป็นว่าแค่เดินทางผ่านเนี่ยต่อให้จะเป็นทางบกทางน้ำใครมีหนังสืออยู่กับตัวต้องส่งมาให้ห้องสมุดอเล็กซานเดรียให้หมดเหมือนกับว่าขอหนังสือมานะคะแล้วเขาก็จะใช้วิธีคัดลอกหนังสือคัดลอกตำรานั้นอะเก็บเอาไว้ที่ห้องสมุดอเล็กซานเดรียก่อนที่จะส่งหนังสือคืนไปค่ะซึ่งอเล็กซานเดรียเนี่ยเป็นเมืองท่าทุกคนดังนั้นคนต้องเดินทางผ่านเยอะมากอะใครที่มีหนังสือพกมาก็คือโดนสร้างก๊อปปี้ไว้ชุดหนึ่งหมดนะคะดังนั้นมันก็ไม่แปลกที่หนังสือในห้องสมุดอเล็กซานเดรียเนี่ยก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถือได้ว่าเป็นห้องสมุดที่มีหนังสือเยอะที่สุดในโลกยุคโบราณเลยค่ะซึ่งคำว่าเยอะคือเยอะจริงๆนะเราอาจจะรู้สึกว่ายุคโบราณเนี่ยมีหนังสือสักพันม้วนนี่ถือว่าเยอะแล้วนะคะเพราะว่าเคยดูที่วิวพาไปห้องสมุดที่อังกฤษที่อะไรที่บอกว่ามีแค่หลักร้อยเล่มที่ก็ตั้งห้องสมุดได้แล้วแต่สำหรับอเล็กซานเดรียเนี่ยนะคะเขามีม้วนหนังสือเยอะมากค่ะประมาณกันนะว่าอเล็กซานเดรียเนี่ยน่าจะมีม้วนหนังสืออยู่ประมาณ 40,000 ถึง 400,000 ม้วนด้วยกันนะคะเอาแค่ห้องสมุดปัจจุบันนี้เนี่ยนะยังหายากเลยนะที่ไหนที่จะแบบมีหนังสือแบบ 400,000 เล่มอะซึ่งบางคนก็อาจจะยังรู้สึกว่า 400,000 มันเยอะขนาดนั้นเลยหรออย่าลืมว่าหนังสือสมัยก่อนมันไม่ใช่แบบว่ามีการพิมพ์แบบทุกวันนี้จะพิมพ์เล่มนึงเอาเข้าเ
ครื่องปั๊บออกมาได้เป็นพันเล่มนะคะการจะมีหนังสือเล่มนึงสมัยนั้นคือเอาแค่ตัวหนังสือเนี่ยก็ต้องนั่งเขียนลอกมาทีละตัวนี่ยังไม่นับตัวม้วนกระดาษเนี่ยนะที่จะต้องไปเอาแบบต้นปาปิรุสมาทุบผ่านกระบวนการผ่านอะไรกว่าจะได้ม้วนกระดาษปาปิรุสเอามาเขียนหนังสืออีกอะดังนั้นนี่คือห้องสมุดที่ยิ่งใหญ่มากๆแบบมากๆจริงๆค่ะทุกคนอย่างไรก็ตามนะคะน่าเสียดายมากๆที่ห้องสมุดอเล็กซานเดรียในสมัยโบราณเนี่ยไม่เหลืออยู่ถึงปัจจุบันแล้วนะคะคือไม่เหลือซากไม่เหลือหลักฐานไม่เหลืออะไรเลยเพราะว่าห้องสมุดเนี้ยถูกเผาค่ะและไม่ใช่ถูกเผาธรรมดาแต่ถูกเผาไปถึง3ครั้ง3คราวด้วยกันนะคะครั้งแรกที่สุดเลยนะคนเผาก็คือจูเลียสซีซาร์ค่ะตอนนั้นจูเลียสซีซาร์ทำสงครามกับราชวงศ์ปโตเลมีแล้วจูเลียสซีซาร์เนี่ยเหมือนแบบจนมุมกำลังจะแบบหนีไม่ได้แล้วอะไรไม่ได้แล้วจูเลียสซีซาร์ก็เลยจุดไฟเผาท่าเรือนะคะกะว่าจะสร้างความวุ่นวายไฟเนี่ยมันดันลามไปติดห้องสมุดอเล็กซานเดรียด้วยค่ะซึ่งวิลเนี่ยก็ไม่รู้นะว่าจูเลียสซีซาร์รู้หรือเปล่าว่าตรงนั้นเป็นห้องสมุดอยู่ติดท่าเรืออยู่อะไรแต่เอาว่ามันก็โดนไปรอบแรกยังไม่ได้หมดอะไรขนาดนั้นรอบที่2เนี่ยที่โดนเผาเป็นห้องสมุดสาขาของห้องสมุดอเล็กซานเดรียอีกทีนึงที่ชื่อว่าห้องสมุดเซราปิอุมนะคะคือตอนนั้นมันมีผู้นำศาสนาคริสต์ในอเล็กซานเดรียที่ชื่อว่าทีโอฟิลัสนะคะเขามีความพยายามจะเปลี่ยนวิหารนึงในอเล็กซานเดรียเนี่ยให้กลายเป็นโบสถ์คริสต์ทีนี้มันก็มีความวุ่นวายเกิดขึ้นในเมืองมีชาวคริสต์หัวรุนแรงอะไรต้องการจะล้มวิหารต้องการจะอะไรให้หมดที่เป็นวิหารนอกรีดนะคะและมันก็รวมไปถึงห้องสมุดที่ว่านี้ด้วยเพราะว่ามันก็เก็บความรู้อะไรที่มันไม่ใช่ความรู้ด้านคริสต์นึกออกไหมมันก็คล้ายๆที่วิลเพิ่งจะเล่าเรื่องเรเนซองส์ไปนั่นแหละว่าชาวคริสต์ก็ต้องทำลายความรู้ของกรีกโรมันทิ้งเพราะเขามองว่านี่มันเป็นความรู้นอกรีดอะไรอย่างเงี้ยนะห้องสมุดเนี่ยมันก็เก็บความรู้อะไรที่เป็นความรู้นอกศาสนาคริสต์อยู่ด้วยดังนั้นพวกชาวคริสต์หัวรุนแรงก็ต้องบุกเข้าไปเผาไปทำลายอะไรแล้วในครั้งเนี้ยจริงๆแล้วเป็นโศกนาฏกรรมมากเพราะว่ามีผู้หญิงคนนึงชื่อว่าไฮพาเทียเป็นแบบว่านักปรัชญาแห่งอเล็กซานเดรียเลยอะนางก็พยายามจะปกป้องพยายามจะอะไรความรู้ของนางสุดท้ายก็คือโดนลากออกมาแบบทรมานมากแล้วก็โดนฆ่าตายไปนะคะส่วนครั้งที่3ที่ห้องสมุดอเล็กซานเดรียถูกเผาเนี่ยแล้วเผาราบเป็นหน้ากลองแบบไม่เหลืออะไรเลยที่เก็บมาได้ถึงปัจจุบันนี้เนี่ยนะก็คือถูกกองทัพมุสลิมเนี่ยเข้าไปเผาค่ะคือตอนนั้นมันมีกองทัพมุสลิมของกาลิบโอมาเนี่ยที่เข้าไปยึดเมืองอเล็กซานเดรียนะคะก็คล้ายๆคอนเซ็ปต์ของครั้งที่2นั่นแหละพระองค์ก็สั่งเผาทุกสิ่งอย่างที่ไม่เกี่ยวกับพระคัมภีร์ในศาสนาอิสลามเนี่ยทิ้งหมดนะดังนั้นห้องสมุดอเล็กซานเดรียก็เลยราบเป็นหน้ากลองไม่เหลือซากมาจนถึงทุกวันนี้ให้เราเห็นค่ะอันนี้ก็จะเป็นประวัติไทม์ไลน์คร่าวๆเกี่ยวกับห้องสมุดอเล็กซานเดรียคำถามคือแล้วในยุคที่อเล็กซานเดรียมันกำลังยิ่งใหญ่เกรียงไกรถึงขีดสุดเนี่ยมันทรงพลังมากขนาดไหนที่ว่ามีหนังสือเก็บอยู่เยอะๆเนี่ยมันเก็บไว้แค่อย่างนั้นหรือเปล่าไม่มีใครไปอ่านนึกสภาพปัจจุบันเนี่ยเราเดินเข้าห้องสมุดนะถ้าเราไม่ต้องไปเสิร์ชคอมพิวเตอร์หาเลขดิวอี้ว่าหนังสือเล่มที่เราจะหาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมีแค่นี้บางคนยังงงเลยแล้วนึกสภาพม้วนหนังสือเยอะๆสมัยนั้นที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ให้เสิร์ชเนี่ยคนเราจะหาหนังสือเจอจากกองหนังสือเป็นแสนเล่มจริงๆหรออันนี้วิวบอกทุกคนเลยว่าเขาหาเจอค่ะเพราะว่าเขามีระบบจัดการห้องสมุดกันตั้งแต่สมัยนั้นแล้วนะสมัยโบราณเนี่ยอียิปต์จริงๆเขามีคอนเซปต์ของห้องสมุดมาสักพักนึงแล้วแหละห้องสมุดอเล็กซานเดรียนี้ไม่ได้ใหม่อะไรสำหรับชาวอียิปต์ขนาดนั้นนะเพราะว่าชาวอียิปต์เขาก็มีพวกม้วนกระดาษปาปิรุสมีเรื่องความรู้การทำมัมมี่ศาสนาการแพทย์อะไรของเขาใช่ไหมคะแต่ในสมัยโบราณเนี่ยองค์ความรู้มันวนๆอยู่แค่เรื่องพวกนี้ค่ะดังนั้นกระดาษปาปิรุสที่เขาเก็บกันแบบห้องสมุดจิ๋วๆของอียิปต์โบราณเนี่ยนะเขาก็จะเรียงตามหมวดหมู่เนื้อหาเอาแบบคร่าวๆแค่อย่างนั้นมันไม่จำเป็นต้องเรียงแบบเรียบร้อยอะไรมากนะคะแล้วความรู้พวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะถูกจำกัดคนที่จะรู้ก็จะต้องเป็นพวกนักปวดอะไรจนกระทั่งการมาถึงของห้องสมุดอเล็กซานเดรียนี่แหละที่มันจะเปลี่ยนวิธีการจัดการความรู้ของอียิปต์โบราณเปลี่ยนไปเลยค่ะเพราะว่าปโตเลมีที่1เนี่ยนะคะได้ไอเดียเรื่องการจัดการความรู้ต่างๆมาจากนักปรัชญาชื่อดังมากๆของโลกค่ะก็คืออริสโตเติลนั่นเองหลายคนฟังแล้วแบบฮะอริสโตเติลมาเกี่ยวอะไรกับอียิปต์ด้วยหรอเกี่ยวแต่มันเกี่ยวแบบผ่านๆกันมาหลายทอดเพราะว่าปโตเลมีสนิทกับพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชเป็นลูกศิษย์ของอริสโตเติลค่ะทุกคนดังนั้นเขาก็ได้คอนเซปต์ได้ไอเดียมาจากอริสโตเติลแหละว่าเฮ้ยความรู้ในโลกใบนี้เนี่ยนะมันไม่ได้มีแค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งคืออริสโตเติลเนี่ยเวลาเราไปวงการต่างๆเราจะได้ยินชื่ออริสโตเติลบ่อยมากเพราะว่าอริสโตเติลเนี่ยเขาเป็นคนที่รอบรู้เขาไปหลายด้านหลายเวหลายอะไรตามคอนเซปต์ของพวกนักปราชญ์ชาวกรีกไงเขาต้องรู้ทุกเรื่องสังคมวัฒนธรรมปรัชญาศาสนาการเมืองต้องรู้ไปหมดเลยเพื่อที่ว่าเขาจะได้เอามาถกกันได้นะคะและที่สำคัญนะอริสโตเติลเนี่ยเขาเป็นคนกรีกใช่ไหมในกรีกอ่ะมันมีคอนเซปต์เรื่องการจัดการความรู้การอะไรอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพวกแบบเพลโตอะคาเดมีเป็นเหมือนแบบแหล่งความรู้โรงเรียนของนักปรัชญาสไตล์เพลโตนะคะหรือคอนเซปต์ของแหล่งผลิตความรู้อย่างมูเซออนนะคะซึ่งคำว่ามูเซออนเนี่ยมาจากพวกแบบเหล่าเทพธิดามิลส์นะคะเหมือนรวมพวกสรรพศาสตร์สรรพวิชาทั้งหลายอ่ะอารมณ์เหมือนเวลาศิลปินเขาบอกว่าคนคนนี้คือมิลส์ของฉันคือแรงบันดาลใจของฉันอะไรเงี้ย
พวกเนี้ยมันก็จะรวมกันแล้วมันเป็นที่มาของคำว่ามิวเซียมด้วยนะทีเนี้ยคอนเซ็ปต์พวกความรู้พวกอะไรของฝั่งกรีกอ่ะมันไม่ได้เป็นความรู้ที่จำกัดว่าจะต้องเป็นนักบวชเท่านั้นหรือว่าจะต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำอะไรบางอย่างเท่านั้นมันคือการรอบรู้ไปหมดแบบที่วิวว่านี่แหละค่ะดังนั้นพอห้องสมุดอเล็กซานเดรียเนี่ยเป็นห้องสมุดในสไตล์ของกรีกไม่ใช่ห้องสมุดสไตล์ของอียิปต์โบราณสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็เลยเป็นแหล่งรวมความรู้แบบเยอะมากๆนักปราชญ์แห่งยุคสมัยเขาก็เลยเข้าออกห้องสมุดอเล็กซานเดรียกันแล้วพอยิ่งมีความรู้มากองรวมกันมีผู้รู้มากองรวมกันอีกทีนี้แหละมันก็เลยทำให้เกิดการคิดค้นความรู้ใหม่ๆเกิดการส่งต่อความรู้แล้วก็พัฒนาความรู้กันแบบเป็นเรื่องเป็นราวห้องสมุดอเล็กซานเดรียมันก็เลยไม่ใช่แค่ห้องสมุดไม่ใช่แค่ที่ที่คนไปอ่านหนังสือแต่มันกลายเป็นแหล่งรวมและแหล่งเกิดความรู้ด้วยนะคะซึ่งอันนี้แหละคือสาเหตุที่ทำให้เขาพูดกันว่าถ้าห้องสมุดอเล็กซานเดรียไม่ถูกเผาไปเนี่ยนะความรู้แบบกรีกในห้องสมุดตรงนั้นผู้รู้มารวมตัวกันมาถกกันมาอะไรกันอยู่ตรงนั้นเนี่ยมนุษย์เราอ่ะน่าจะพัฒนาเร็วถึงขั้นไปดวงจันทร์ได้เร็วกว่าที่เราได้ไปกัน700ปีเลยนะคะซึ่งอย่างที่บอกเลยเนื่องจากความรู้ต่างๆในห้องสมุดอเล็กซานเดรียมันเยอะมากแล้วหนังสือสมัยนั้นอ่ะมันก็เป็นม้วนๆอย่างที่บอกมันไม่ได้เป็นหนังสือเหมือนกับที่อยู่ข้างหลังวิวที่มันมีสันปกเราสามารถเดินไปดูได้ว่าสันปกอันนี้เขียนว่าอะไรเนื้อหาเป็นยังไงการจะไปนั่งคุยหาม้วนกระดาษปาปิรุสมาอ่านทีละม้วนมันก็ยากใช่ไหมดังนั้นมันก็ต้องมีวิธีจัดการของมันเพื่อให้คนเนี่ยเข้าถึงความรู้ได้ง่ายนะคะยุคแรกๆมีวิธีน่าสนใจมากคือเขาใช้เป็นถังค่ะทุกคนเขาจะเอาถังใบใหญ่ๆมาแล้วก็เอาพวกม้วนกระดาษปาปิรุสที่มันเป็นเนื้อหาเดียวกันคนเขียนเดียวกันเนี่ยยัดใส่ถังเดียวกันไว้เสร็จแล้วเขาจะเขียนแปะถังเอาไว้เลยบอกว่านี่นะอันนี้เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอันนี้คนเขียนเป็นใครประวัติคร่าวๆคืออะไรคือเหมือนกับปกหลังหนังสือนะคะแปะเอาไว้ตรงถังค่ะแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะเอาถังเนี่ยไปจัดเป็นโซนๆประมาณว่าถ้าเธออยากหาความรู้เกี่ยวกับมัมมี่เธอเดินไปโซนถังมัมมี่แถวนั้นนะแล้วก็ไปอ่านข้างถังเอาละกันว่าอยากอ่านวิธีทำมัมมี่ของใครอย่างเงี้ยอย่างไรก็ตามนะคะต่อให้การเป็นถังมันจะสะดวกขึ้นละแต่มันก็ยังไม่สะดวกถึงขีดสุดไงคือถ้าเราอยากรู้ว่าเนื้อหาข้างในมันใช่ไม่ใช่เราก็ต้องคลี่กระดาษปาปิรุสออกอ่านอยู่ดีดังนั้นหลังจากห้องสมุดอเล็กซานเดรียตั้งไปสักพักนึงเนี่ยในช่วงคริสต์ศตวรรษที่3เนี่ยนะคะก็มีกวีชาวกรีกคนนึงนะคะชื่อว่าคาลีมาคุสเขาตัดสินใจรื้อใหม่หมดเลยบอกว่าไม่เอาแล้วไม่เอาฉันใช้วิธีจัดแบบนี้ในห้องสมุดอเล็กซานเดรียไม่ได้ฉันอุตส่าห์เป็นบรรลักษ์แห่งห้องสมุดอเล็กซานเดรียฉันจะต้องปฏิวัติการจัดระเบียบมันใหม่ว่าแล้วนะคะเขาก็จัดทำกระดานขึ้นมาแผ่นนึงเรียกว่าพินาโคลส์เขาก็จะลิสต์เอาไว้เลยว่ามีหนังสืออะไรบ้างนะคะว่ากันว่าไอ้เจ้าแผ่นกระดานเนี้ยมันยาวมากทุกคนยาวกว่ามหากาพย์อีเลียดแบบ5เท่านะคะมีประมาณ120วอลลุ่มด้วยกันสมัยนั้นนะเขาเริ่มจากแบ่งตามลักษณะการเขียนก่อนหนังสือนี้เขียนเป็น100แก้วหรือเป็น100กรองหลังจากนั้นถ้าไป100แก้วเนี่ยเขาก็แบ่งเลยบอกว่าอุ๊ย100แก้วอันเนี้ยจะเป็นปรัชญาซึ่งในหมวดปรัชญาเนี่ยก็จะรวมพวกงานวิทยาศาสตร์นักคณิตศาสตร์อยู่ข้างในด้วยนะคะหลังจากนั้นก็อ้าวเป็นสุนทรพจน์หรือเปล่าเป็นประวัติศาสตร์หรือเปล่าหรือว่าเป็นการแพทย์กันแน่ส่วนฝั่ง100กรองเนี่ยเขาก็จะแบ่ง100กรองออกเป็นประเภทต่างๆเช่น100กรองนี้เป็นดราม่าบทละครนะ100กรองนี้เป็นอีพิกเป็นมหากาพย์100กรองนี้เป็นลิริกเป็นแบบบทกวีประเภทหนึ่งตอนนี้เขาแบ่งงานเขียนออกเป็นหมวดแล้วใช่ไหมทีนี้ในแต่ละหมวดเขาก็จะเขียนเรียงกันเลยว่าหนังสือแต่ละเล่มเนี่ยใครเป็นคนเขียนเรียงชื่อผู้เขียนตามลำดับตัวอักษรไปด้วยหลังจากนั้นนะคะเขาก็จัดทำเป็นแบบโน้ตสั้นๆแปะเอาไว้ที่ปาปิรุสแต่ละม้วนด้วยประมาณว่าอันนี้ใครเขียนอะไรยังไงทีนี้เวลาที่จะหาม้วนปาปิรุสสักม้วนหนึ่งเราก็ต้องรู้ก่อนเช่นอยากหางานปรัชญาของเพลโตจังเลยปรัชญาของเพลโตเป็นอะไรนะอ๋อเป็นร้อยแก้วก็ต้องไปดูที่หมวดร้อยแก้วใช่ไหมพอไปดูที่หมวดร้อยแก้วเสร็จร้อยแก้วมีประเภทไหนอ๋อร้อยแก้วเป็นปรัชญาก็ไปดูหมวดปรัชญาปรัชญาเสร็จก็ไล่ไปหาตัวพีเพลโตอ๋อเพลโตอยู่นี่ปรัชญาของเพลโตมีกี่เล่มก็สามารถหาได้แบบนี้เลยนะคะแล้วสมมติเลือกได้แล้วว่าเอาเล่มนี้ของเพลโตแหละก็สามารถไปพลิกดูที่ม้วนปาปิรุสได้ซึ่งเขามีเขียนโน้ตย่อไว้แล้วว่าแบบเนื้อหาข้างในเป็นประมาณอย่างนี้ก็จะได้รู้โดยที่ไม่ต้องคลี่ปาปิรุสออกมาให้มันกรอบเล่นนะว่าอ่ะนี่ใช่ม้วนที่ฉันต้องการหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็ไปหาม้วนถัดไปแต่ถ้าใช่ค่อยคลี่ออกมาอ่านค่ะฟังดูก็ไม่ได้มหัศจรรย์อะไรมากใช่ไหมเพราะว่าทุกวันนี้เราก็ใช้วิธีอย่างนั้นกันอยู่ใครเคยไปห้องสมุดก็จะรู้ว่าเขาก็แบ่งตามหมวดกันอยู่แล้วเขาก็แบ่งตามชื่อคนเขียนแล้วก็เรียงตามลำดับตัวอักษรอะไรแต่อย่าลืมว่าแต่ก่อนมันไม่มีนี่แหละคนคิดค้นวิธีการจัดระเบียบห้องสมุดทั้งหลายที่เราใช้กันมาถึงทุกวันนี้นะคะสมัยนั้นมันคืออะไรที่ล้ำมากแทนที่จะแบบว่าอุ๊ยกองปาปิรุสเป็นกองพเนจรแล้วต้องไปรื้อตอนนี้มีการจัดระเบียบเกิดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วและนี่แหละคือสาเหตุที่ทำให้พวกวิชาการความรู้ทั้งหลายในห้องสมุดอเล็กซานเดรียมันถูกจัดระเบียบมันถูกค้นได้ง่ายขึ้นมันถูกหยิบมาใช้ได้ง่ายขึ้นไม่ใช่สักแต่เก็บหนังสือเก็บเอาไว้แล้วเวลาจะหยิบมาใช้ก็หยิบไม่ได้ค่ะและนี่แหละค่ะก็คือสาเหตุที่ทำให้ห้องสมุดอเล็กซานเดรียในสมัยโบราณเนี่ยยิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้นะคะทุกคนว่าแต่ฟังเรื่องการจัดระเบียบเอกสารต่างๆในห้องสมุดอเล็กซานเดรียกันไปแล้วนี่คือเรื่องเมื่อแบบเป็นพันปีมาแล้วนะแล้วสมัยเนี่ยเรามีเทคโนโลยีเรามีอะไรต่างๆในการจัดระเบียบเอกสารจัดระเบียบของเรามากขึ้นใครยังจัดเก็บเอกสารของตัวเองมั่วซั่วอยู่สารภาพมาซะดีๆเลยเอกสารส่วนตัวยังไม่เท่าไหร่นะเพราะอาจจะแบบมึนๆแค่ตอนช่วงยื่นภาษีต้นปีกับตอนที่ต้องใช้เอกส
ารสำคัญแต่ถ้าใครเป็นเจ้าของกิจการแล้วมีการจดบริษัทขึ้นมาแล้วเมื่อไหร่เนี่ยใครไม่เคยจดบริษัทนะจะไม่เข้าใจเลยว่าการไม่จัดระเบียบเอกสารนี่นะเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าคุณจะไม่รู้หรอกว่าเอกสารแต่ละชิ้นที่เราเคยคิดว่าไม่สำคัญอะมันสำคัญขนาดไหนอันนี้พูดจากอินเนอร์ล้วนๆเลยยังวิวเนี่ยนะเป็นมนุษย์ที่แบบว่าเกลียดการเก็บเอกสารมากที่ผ่านมาไม่เคยเห็นความสำคัญของบินของอะไรหรอกซื้อของไปแล้วก็โยนบินทิ้งขยำทิ้งไปนะคะหรือพวกแบบเอกสารที่มีคนส่งมาให้มาอะไรบางทีก็โอ๊ยเศษกระดาษวางไว้รู้ไหมว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจดบริษัทนะกระดาษทุกใบสำคัญหมดค่ะคือไอ้ใบที่วิววางกองๆทิ้งไว้อะมันคือใบอินวอยซ์มันคือเงินทั้งนั้นค่ะทุกคนแล้วพวกบินที่ไม่เคยเห็นความสำคัญเนี่ยนะอู้หูหักค่าใช้จ่ายบริษัททั้งนั้นการเบิกบริษัทการอะไรไม่มีเอกสารเบิกไม่ได้นะคะต่อให้เป็นบริษัทของตัวเองไม่มีเอกสารบัญชีก็ไม่ให้เบิกนี่ยังไม่ได้คิดเลยนะว่าถ้าตัวเองต้องทำแบบธุรกิจที่มีการสั่งซื้อสั่งออเดอร์อะไรกันจริงจังอะลูกค้าออเดอร์สินค้าเข้ามาเนี่ยนะใบรายการสั่งซื้อก็ใบนึงใบเสร็จที่จ่ายเงินแล้วก็อีกใบนึงรายการสินค้าในสต็อกที่เอาออกมาแล้วก็อยู่อีกที่นึงรายการของที่แพ็คแล้วกำลังจะจัดส่งก็อยู่อีกใบนึงรายการจัดส่งแล้วอยู่อีกที่นึงคือถ้าเราไม่จัดระเบียบให้ดีเนี่ยนะเราแทบจะนอนจมกองเอกสารอะไรก็ไม่รู้ที่แต่ละใบสำคัญกับเราทั้งนั้นเลยไม่ต่างกับที่คนสมัยโบราณนี่แบบนอนจมกองกระดาษปาปิรุสได้เลยนะคะแถมยังไม่พอนะด้วยเทคโนโลยีสมัยนี้บางอย่างเราก็ใช้แอปช่วยบางอย่างเราก็ยังใช้กระดาษเป็นแผ่นๆอยู่อันนี้อยู่ในแอปอันนี้อยู่ในกระดาษโอ้ปวดหัวไปหมดค่ะซึ่งเอาจริงๆนะทุกคนการจะจัดการธุรกิจอะไรสักอย่างนึงให้ได้ประสิทธิภาพเนี่ยนะการจัดการจัดระเบียบกองเอกสารเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะพวกระบบการติดตามที่แบบสะดวกรวดเร็วเป็นสิ่งที่คนทำธุรกิจจำเป็นมากๆเลยนะคะไม่งั้นเชื่อเถอะเคยมีประสบการณ์มาแล้วสมัยแบบเริ่มบริษัทแรกๆเนี่ยนะออเดอร์ลูกค้าตกหล่นตรงนั้นตรงนี้เอกสารหายไปใบนึงปลายปีไปทะเลาะกับบัญชีอีกทะเลาะกับบัญชีตัวเองไม่เท่าไหร่นะเอกสารบางใบหายไปนี่ต้องไปทะเลาะถึงสัมภาระเลยนะคะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะทุกคนเพราะวันนี้วิวมีตัวช่วยที่จะช่วยให้ทุกอย่างง่ายและอยู่ในที่เดียวกันมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักค่ะนั่นก็คือ Odoo นั่นเอง Odoo เนี่ยนะคะเป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมเครื่องมือเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจอย่างครบวงจรจากเดิมเวลาเราจะทำเรื่องนึงเราก็ต้องเปิดซอฟต์แวร์นึงจะทำอีกเรื่องก็ต้องเปิดอีกซอฟต์แวร์นึงแต่ภายใน Odoo เนี่ยนะจะรวมบริการทุกอย่างเอาไว้ด้วยกันโดยมีมากถึง80แอปพลิเคชันให้ใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดการการขายซัพพลายเชนบัญชีการตลาดการจัดการคลังสินค้าเว็บไซต์ทรัพยากรบุคคลซึ่งแต่ละหมวดเนี่ยก็จะมีแอปพลิเคชันสำหรับฟังก์ชันที่เราต้องการและแน่นอนว่าเครื่องมือนึงที่เป็นประโยชน์ของ Odoo ก็คือแอปเอกสารนี่แหละค่ะมันมีฟีเจอร์นึงน่าสนใจมากในระบบ Document ของ Odoo นะคะยกตัวอย่างให้ฟังอันนึงแล้วกันเราเนี่ยสามารถสแกนใบเสร็จนะที่เราไปซื้อของเนี่ยสแกนได้เลยเพื่อเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติแทนที่เราจะต้องมานั่งแบบเอาบินแต่ละใบแปะในกระดาษ A4 เขียนบรรยายข้างๆเผลอๆพอจะแบบเอาไปเบิกเอ้าบินโดนความร้อนข้อมูลหายไปละอันนี้สแกนปุ๊บซับมิตเข้าระบบเลยเสร็จออกมาเป็น PDF สะดวกสุดๆนะคะฟีเจอร์เนี้ยแล้วนี่แค่ฟีเจอร์เดียวนะยังไม่รวมว่าถ้าเราเอาระบบจัดการเอกสารของเขาไปร่วมกับพวกระบบคลังสินค้าก็คือทำได้ตั้งแต่สแกนบาร์โค้ดบนสินค้าเพื่อเอาเข้าสู่ระบบติดตามสต็อกการเคลื่อนย้ายว่ามีอะไรเพิ่มอะไรออกบ้างแล้วก็ยังสามารถติดตามขั้นตอนการจัดส่งสินค้าแบบเรียลไทม์ว่าอยู่ในขั้นตอนไหนกระบวนการไหนขนส่งไปหรือยังได้อีกด้วยนะคะเผื่ออธิบายไปวันนี้อธิบายยังไงก็ไม่หมดเพราะว่าแต่ละธุรกิจก็มีเอกสารที่ต้องใช้หลากหลายมีระบบจัดการที่หลากหลายมากๆถ้าเอกสารหรือระบบจัดการเรื่องอื่นๆเนี่ยไปอยู่คนละที่แต่ละที่มันก็คงมึนเหมือนกับที่เราพูดไปนั่นแหละแต่พอ Odoo เนี่ยมีระบบจัดการแทบจะทุกฟังก์ชันไม่ใช่แค่เรื่องเอกสารนะคะแต่เรื่องระบบจัดการธุรกิจอะไรต่างๆก็สามารถซิงกันได้หมดสะดวกมากๆค่ะทุกคนซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าโอ้โหทำได้ครอบโลกขนาดนี้จะต้องแพงมากแน่ๆเลยแต่ไม่ใช่กับ Odoo ค่ะเพราะว่าถ้าสมมติเราอยากใช้แค่แอปพลิเคชันเดียวเนี่ยนะ Odoo เขาให้ใช้ฟรีค่ะทุกคนฟรีตลอดชีพเลยค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเราต้องการใช้มากกว่า1แอปเนี่ยก็จะคิดราคาเป็นรายเดือนตามจำนวนผู้ใช้งานนะคะแค่เนี้ยก็สามารถใช้ได้ทุกแอปแล้วค่ะสะดวกง่ายราคาเป็นมิตรแล้วทุกอย่างก็ยังรวมอยู่ในที่เดียวกันอีกโอ้โหบอกเลยว่าครบจริงๆนะคะใครที่สนใจอยากลองใช้แอปพลิเคชันต่างๆของ Odoo ก็สามารถเข้าไปศึกษาได้ที่ www.odoo.com หรือคลิกที่ลิงก์ในคำอธิบายด้านล่างได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะต้องบอกว่าถึงทุกวันนี้ห้องสมุดอเล็กซานเดรียตัวเก่าโบราณที่เราพูดถึงกันไปตลอดคลิปไม่อยู่แล้วนะคะแต่ตอนนี้ที่เมืองอเล็กซานเดรียเขาก็มีการสร้างห้องสมุดขนาดใหญ่แบบใหญ่มากๆขึ้นมานะคะเหมือนแบบก็ระลึกถึงห้องสมุดอเล็กซานเดรียนั่นแหละซึ่งใครที่สมัครพอยต์วิวออนทัวร์มาก็เดี๋ยววิวพาไปดูนะคะทุกคนส่วนใครสมัครไม่ทันก็รอติดตามใน Instagram ของวิวหรือว่ารอติดตามทางโซเชียลมีเดียอื่นๆนะคะแต่อาจจะไม่ได้มีคลิปออกมาให้ดูแหละดังนั้นวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ